สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โรซ่าก็จะพามาซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็จะมาดูโซนของผลไม้นะคะช่วงนี้ผลไม้ของอิตาลีเริ่มสุกแล้วก็เริ่มออกมาสู่ตลาดนะคะเป็นฤดูกาลของแอปเปิ้ลแลวก็ฤดูกาลของผลไม้ต่างๆเดี๋ยวเราจะพาชมไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเพราะว่าเราลงคลิปเราถ่ายคลิปไว้เยอะมากเลย แอปเปิลช่วงนี้ก็ได้เวลาสุกตามฤดูกาลเขาก็จะหวานนะคะทุกคนเขาจะไม่เก็บก่อนฤดูกาลนะคะทุกคนผลไม้ของอิตาลีจะเก็บในฤดูกาลเพราะฉะนั้นผลไม้เขาจะออกมารสชาติที่เป็นรสชาติจริงๆนะคะทุกคนส่วนอันนี้ที่เห็นเขาก็จะแพ็คเป็นแอปเปิลเขียวนะคะ เาก็จะทำไว้เป็นอย่างนี้เลยส่วนอันนี้อิตาลีเขาจะเรียกว่าแอปเปิลสนิมเพราะว่าเปลือกเขาดูมันเหมือนสนิมเนาะอันนี้ก็จะเป็นลูกพลุนลูกพลุนช่วงนี้ก็อร่อยมากหวานค่ะหวานมากเพราะมันเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวผลไม้โดยเฉพาะอางุ่นช่วงนี้องุ่นเขาเรียกว่ากราโดหรือว่า,าน้ำตาล เขาจะวัดปริมาณน้ําตาลในองุ่นเนาะองุ่นก็จะหวานหวานจริงๆนะคะจะไม่ใช่องุ่นที่เป็นรสชาติไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อันนี้มันนอกฤดูกาลแล้วเนาะอันนี้เขาคงจะเก็บแบบเมื่อสองสาเดือนที่แล้วเข้าตู้เย็นหรือไม่ก็อาจจะมาจากทางใต้อันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะทางใต้อากาศเขาจะร้อน ส่วนตัวเราจะอยู่ทางเหนือนะคะโรซาโรซาเป็นสาวเหนือนะเจ้าเป็นสาวเหนือของอิตาลีนะจ๊ะเราก็จะอยู่เมืองเวโรนานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นลูกพีชสีขาวจะบอกว่าอันนี้จะหวานหอมนะคะเนื้อขาวๆเราชอบมากเลยเพราะเราว่ามันได้รสชาติมากกว่าสีเหลืองสีเหลืองเนื้อเขาจะออกสีเหลืองๆอ,อมส้ม ซึ่งเราไม่ชอบเนื้อของเขานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นฟิกกีอินเดียซึ่งเราโปรดปรานมากนะคะทุกคนมีหลากหลายสีสันให้เลือกเราก็เลือกมาหนึ่งกล่องเล็กนะคะอันนี้เขาถาดใหญ่เนาะเราก็เลือกมาได้หนึงกล่องเล็กเพราะว่าเราชอบกินฝรั่งก็ซื้ออันเล็กๆมาไว้ให้ก็ขอบคุณฝรั่งค่ะส่วนอันข้างๆก็จะเป็นลูก แอปเปิลสำหรับทําสุกเขาเรียกว่าเมลากอโตนะส่วนอันนี้ก็เป็นสาลี่นะคะสาลี่หวานหวานอันนี้ก็จะเป็นลูกแพรล,ลูกแพรก็จะมีหลากหลายชนิดนะคะทุกคนไม่ได้มีชนิดเดียวนะคะมันก็มีหลายชื่อด้วยอย่างที่เห็นเลยค่ะที่เราเห็น,นมีอยู่สองอันส่วนอันนี้ก็จะเป็นลูกซูซีนี่อันนี้สีแดง สีสวยสดใสมากเลยอยู่ข้างอยู่ข้างๆกันนี่ไม่ใช่ลูกพลุนนะคะนี่ก็เป็นซูซินี่เหมือนกันคนละสายพันธ์นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะโวคาโาดค่ะนำเข้านะคะไม่ใช่ของอิตาลีแล้วก็มะม่วงก็นำเข้านะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าโรซ่าจะพาไปชมอะไรนะคะสวัสดีค่ะ